Hello, welcome to my channel. Enjoying food with ปานรุ้งสวัสดีจ้าเพื่อนๆสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสบายดีกันเนาะค่ะเนาะมาพอกันอีกแล้วค่ะมื้อนี้ค่ะมื้อนี้ก็ได้เมนูข้าวผัดกุ้งค่ะข้าวผัดกุ้งอเมริกันเนาะค่ะเนาะค่ะมื้อนี้ก็ข้าวคั่วเฮ็ดข้าวผัดค่ะ Dear friends, come to eat with me. Today I have stir fry rice prawnค่ะก็หิวหิวอีกแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมกว่าจะทำเสร็จเนาะค่ะเนาะค่ะมื้อนี้มันเป็นวันหยุดค่ะแต่ว่ากับเฮ็ดนู่นเฮ็ดนี่เฮ็ดนั่นเนาะค่ะเนาะเวลาก็ผ่านไปเร็วๆค่ะแล้วก็ค่ำอีกก็ต้องเฮ็ดอาหารเย็นอีกค่ะค่ะมาทานด้วยกันค่ะเราก็มีแตงกวาคิวคัมเบอร์สลัดแอนด์สไปซี่ซอสเนาะค่ะเนาะค่ะวันนี้เราจะใช้ช้อนนะคะค่ะเอาอันนี้ไส้ก้อนแล้วก็บังนาวบีบังนาวจักหน่อยเนาะค่ะเนาะบีบังนาวจักหน่อยนี่แซ่บๆค่ะจวดๆเนาะค่ะเนาะแซ่บค่ะคุณผู้ชมค่ะข้าวผัดอเมริกันค่ะคิวคัมเบอร์แตงกวาติดคอค่ะขออนุญาตดื่มน้ำจังหน่อยค่ะ ค่ะมีเรื่องสิมาบอกให้ฟังค่ะเพื่อนๆ เรื่องอดีตการของดิฉันเนาะค่ะเนาะตอนเป็นเด็กน้อยเป็นเด็กชาวนาพ่อแม่เป็นชาวนาเนาะค่ะเนาะก็ต้องเฮ็ดงานเกี่ยวกับนาซอยพ่อแม่ตอนก่อนไปโรงเรียนค่ะนี่จูวันหนึ่งจริงๆแล้วก็เฮ็ดตลอดแหละค่ะแต่ว่ามีอยู่มือหนึ่งที่แบบว่าจำถึงปัจจุบันนี่ตอนนั้นอยู่โรงเรียนป.ห้าค่ะคือแบบว่าหน้าเนี่ยอยู่ไกลจากบ้านเนาะค่ะเนาะประมาณกิโลกว่าวันนี้พ่อแม่เพิ่นตกกาไว้อยู่ในบ้านนะคะเดี๋ยวมีทงหน้าอยู่ใกล้ๆบ้านอยู่น้ำมันดีเวลาฝนตกมาน้ำมันหงนะก็เลยตกกาแถวบ้านค่ะจะเรียกว่าต้องหอบหาบกาไปหน้าเด้อค่ะข้างละซิปมัดจังซี่หาบได้ไหมขั้นเรามานี่ผู้คอเพิ่นก็ไปหน้าตะเสาแล้วเอาควายออกไปตะเสาเฮาเป็นลูกสาวคนโตในเฮี้ยนเนาะค่ะเนาะแค่น้องซอยพอส่วนแม่มันก็หนึ่งเขาดูแลน้องใส่ค่ะตอนเศร้าเขาก็เอาเขาไปส่งพ่อก่อนยังไปโรงเรียนค่ะต้องหาไปส่งแม่พอหนูไปสายๆวันนี้เขาก็ถ้าต้องเอากาไปน้ำค่ะอันนี้เขาเทสต์ยังไงเนาะเขาถือไปโรงเรียนมาท่านเขาต้องกลับมาไปโรงเรียนค่ะพี่น้องกับมีต้องเอากาไปนั่มเอาเขาไปนั่มขนาดนั้นเวลานั้นกับเด็กน้อยอายุขนาดนั้นตัดสินใจว่าจังใดค่ะพี่น้องจ๊ะคอยตัดสินใจเอาหาบกากับหาบเขาขับก้องเขานะคะกับอาหารนะไปพร้อมกันค่ะสองบ้านเลยค่ะพี่น้องคะไม่รู้ว่าการตัดสินใจถูกหรือผิด
เพราะว่าหันคอยบ่เอาหาบไปแบบนั้นคอยก็ต้องกลับเขามาอีกเอาหาบเขาไปก่อนกิโลกลัวกลับเขามาเอากาไปอีกแล้วก็ยังกลับเขามาไปโรงเรียนกลับสิหาบไปเที่ยวเดียวเนี่ยข้างนี่หาบเขาข้างนี่หาบกาคุณผู้ชมสิเลือกแบบใดจังสิดีค่ะก็อันเฮาเอาหาบไปเนี่ยเฮาก็ไปเที่ยวเดียวเฮากลับมาแล้วเฮาก็ได้ไปโรงเรียนเฮ็ดจังไหนจังสิไปโรงเรียนท่านเมื่อคืนเนาะค่ะเป็นจังไหนมาฟังเมืองกับคุณผู้ชมค่ะหาไป2บ้านเนาะมันก็เจ็บบ้าล่ะบัดนี้เจ็บบ้าเจ็บบักคักเลยค่ะหาไปนําว่างไปนําหยุดไปนําเซาไปนําระยะทางไกลๆวันนี้ชาวบ้านเพิ่นเห็นนี่มั้ยน่ะเพิ่นว่าโอ้ยหลาเอ้ยมันก็รู้ตนซาดไปเนาะชาวบ้านบางคนเพิ่นจําตั้งมื้อนั้นฮอดมื้อนี้เพิ่นยังจําได้อยู่ค่ะระยะผ่านมา30 40ปีแล้วเขาเจ้ายังจำภาพบาดตาบาดใจอันนั้นได้อยู่เขาเจ้าเวลาเขาเจ้าเห็นเฮาเขาเจ้ายังบอกถึงตัวเฮาเองก็จำได้เช่นกันแล้วเฮาว่าเฮามันเจ็บบ้านะมันเจ็บบ้าแล้วมันรู้สึกว่าเจ็บแล้วก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่แบบว่าเฮ็ดเนี่ยจะคล้องจดจำนะมันนี่มันลองคิดอีกเรื่องนึงนี่ค่ะช่วงโตๆมันแหละมันเจ็บบ้าขนาดนั้นจริงๆเราเฮาน่าสิมาเอาเฮ็ด2รอบนะจังได๋ก็เป็นการตัดสินใจนะการตัดสินใจอีหยังก็ย่าแล้วเนาะค่ะเนาะอันใดเฮ็ดลงไปแล้วเฮาก็เป็นประสบการณ์เฮาสามารถบ่สามารถสิไปแก้ไขอดีตได้เนาะค่ะเนาะอีกอย่างนึงกับการที่ว่าเฮาลังเลบ่เฮ็ดนี่เฮาสิบ่รู้ผลของมันเลยเด้ค่ะว่าสิออกมาเป็นแบบใดกับความรู้สึกของเฮาเนาะค่ะเนาะบ่ว่าสิเป็นหยังก็แล้วแต่อาจสิตัดสินใจได้ดีกว่าหรือว่าบ่ดีกว่าหั่นเฮาบ่เฮ็ดลองเฮ็ดเมิ่งเฮาก็สิบ่รู้ผลของมันเนาะค่ะเนาะบ่รู้บ่เข้าใจว่าเป็นจังได๋เนาะค่ะเนาะคุ้มตัวนี้ตัวน้อยงามๆค่ะแต่ว่าจําได้เลยว่าหาไปบ่ไกลค่ะหาไปบ่ไกลแล้วก็ต้องหยุดเพราะว่าเจ็บบ่าแห้งหาบ2ข้างแบบนั้นแหละค่ะอุ้ยเฮ็ดได้จังได๋อ่ะเด็กน้อยอายุป.5เนาะตอนนั้นเนาะค่ะเนาะแต่ว่าจําบ่ได้ว่าไปโรงเรียนทันบ่จําบ่ได้ค่ะรู้แต่ว่าเจ็บบ่าแห้งพอเอาไปส่งพ่อแล้วก็กลับมาไปโรงเรียนค่ะคือปกติแล้วก็ต้องก็ต้องเฮ็ดงานก่อนก็ต้องไปโรงเรียนค่ะต้องเอาเขาไปส่งพอสมมืออยู่แล้วค่ะแล้วคณะจะบางมือก็ต้องเอากาไปส่งแบบนี้แหละค่ะเพราะว่าเพิ่นกาเขาไว้แถวเฮียนค่ะพูดถึงชีวิตเด็กบ้านนอกสมัยก่อนเนาะเฮาบ่มีรถมีลาใส่เฮาก็ต้องใส่บ้าหาไปเข็นไปสมัยนี้บิดมอเตอร์ไซค์แอนไปคราวเดียว5นาที10นาทีก็ถึงแล้วสบายค่ะคนที่เกิดมาในยุคนี้สมัยนี้อาหารการกินก็หลายเสื้อผ้าก็หลายสมัยก่อนนี่เสื้อผ้าก็บ่หลายเด้อค่ะโรงงานก็บ่หลายเงินทองกับบ่ได้มีซื้อหลายมีเด็กใส่พูดละ3โต4โตล่ะค่ะตอนมันเล็กน้อยเกือบกับบ่มีใส่ด้วยค่ะซื้อมาได้คู่นึงหัวเขาหูเขาจะขาดนะขาดแล้วก็ต้องเอาเสือกผูกไว้ค่ะเสือกผูกไว้แล้วอีกอย่างนึงก็อันนั้นให้มันขาดคักๆอีหลีนั่งเทียก็ใส่2สีนะเอาอีกผางนึงที่มันนั่นขาดตะโดนแล้วมาเป็นคู่กันไปโรงเรียนบ่ได้ใส่รองเท้าด้วยค่ะใส่รองเท้าแตะพ่อแม่เพิ่นบ่ได้ซื้อให้บ่ได้ซื้อให้เนาะค่ะเนาะสิมีบางคนได้ใส่อยู่ค่ะพ่อแม่เพิ่นรวย
ทั้งหมดใส่เต้เท่ทั้งสั่นแหละค่ะส่วนขอบคั่วเฮาเนี่ยเป็นแบบโบราณการที่เกิดมาเป็นลูกผู้ใหญ่ก็มูเนี่ยที่ต้องเสียสละเห็นงานดูแลครอบครัวซอยพ่อซอยแม่ซอยยังน้องเนาะค่ะเนาะพ่อแม่อาจจะยากน้องยากน้องเขาก็ต้องเป็นผู้ซอยต้องไปหดหัวหดสวนก่อนยังไปโรงเรียนต้องไปหาบน้ำพร้อมค่ะหาบทั้งน้ำใส่ทั้งน้ำกินน้ำกินเนี่ยอยู่ต้องไกลค่ะน้ำกินอุ้ยน้ำเจ้าขุดบ่อก็เรียกว่าสางเนาะไปมาได้ก็ต้องไปไปมาแม่มาเสียได้มากเลยด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะไปล่อคิ้วค่ะล่อคิ้วให้น้ำออกอีกตั้งหากน้ำมันออกว่าท่านคนไปบางคนไปแต่ตีสามพูดหรอขนาดเข้าไปตีหาด้วยค่ะนั่งตรงนั่งล่อคิ้วค่ะน้ำมันออกว่าท่านเราตักขึ้นมาใส่เท่านั้นมันว่าก็จะต้องนำฝนโอ่งกับพ่อพ่อนะหนาแรงลำบากทำไมนี่ว่าดีโรงงานผลิตน้ำขายน้ำพระเจ้าจอบาดาลเนาะก็แบบว่าในหลายชีวิตก็เปลี่ยนไปเนาะถึงไก่เมือดแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเราไปกินไปแสดงว่าหิวเนาะค่ะเนาะจะเฟ้นไออิสซูมัสเลยลูกเนียรี่ฟินิชแซ่บอยู่ค่ะข้าวผัดกุ้งจะมาเบาเรื่องอดีตชีวิตตอนเป็นเด็กน้อยเพื่อนๆฟังเนาะค่ะเนาะว่าสมัยก่อนเนี่ยใส่ชีวิตแบบใดสมัยนี้เปลี่ยนไปชีวิตมีแต่อินเทอร์เน็ตค่ะสมมือนี่กินจนหมดเลยเก่งๆ Your friends, I eat everything ลูกกุ้งตัวสุดท้ายอร่อยทำมาลุ้นกับสิ่งที่บอกเห็นไหมฟังไหมค่ะอยากเล่าชีวิตประสบการณ์จริงของลูกเล็กมันนอกลูกอีสานเนาะค่ะเนาะขออนุญาตดื่มน้ำนะคะเป็นไปเป็นมาอย่างไรเกิดมาเฮ็ดหยังนั่งถามเจ้าของอยู่ค่ะค่ะสำหรับมื้อนี้ขอบคุณหลายๆค่ะที่รับชมขอบคุณที่ให้กำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งน้ำแน่เด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮ็ดคลิปใหม่ๆต่อไปเนาะค่ะเนาะมือรุ่นมือนาได้เมนูหยังรอชมเด้อค่ะเด้อมีเรื่องเล่าหยังสิมาเล่าให้ฟังเนาะค่ะเนาะ Thank you so much for watching Hope you enjoy my eating See you next time สวัสดีค่ะบ๊ายบาย Thank you bye bye